ีเจมะตูมจัดปาร์ตี้วันเกิดนะฮะชาวเน็ตสงสัยนักแสดงวัย23ปีร่วมไทม์ไลน์เป็นใครจากกรณีแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสคบนะครับเผยถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อโควิดสะสม700รายนะครับล่าสุดพบเพิ่มอีก22รายในระดับไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิดนะฮะคน1คนที่ติดเชื้อนะครับสามารถกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ไปติดเชื้อกับผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงจากจังหวัดเชียงใหม่ผู้ป่วยรายแรกนี้นะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงวันที่1ถึง5มกราคม2564นะครับและผู้ป่วยรายนี้นะครับเป็นผู้ป่วยที่เข้าไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดดีเจมะตูมในวันที่9มกราคม2564การพบการติดเชื้อโควิดเป็นวันเดียวกันนะครับแต่การแสดงอาการเจ็บป่วยไม่เหมือนกันอย่างเช่นดีเจมะตูมนะครับรายงานว่าไม่มีอาการโดยการเชื่อมโยงไปคลัสเตอร์ที่2มาจากผู้ป่วยรายแรกจากจังหวัดเชียงใหม่นะฮะติดไปยังผู้ป่วยราย1ที่เป็นเจ้าของร้านสูตรทำให้เชื่อมไปคลัสเตอร์ที่2และนำไปคลัสเตอร์ที่3อีกทอดเป็นกรณีของผู้ประกาศข่าวนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงวันเกิดของดีเจมะตูมแต่เชื่อมโยงกันจากการกระจายเชื้อของผู้ป่วยคนแรกจากจังหวัดเชียงใหม่โดยเชื้อมีระยะฟักตัวสั้นที่สุด2วันและแพร่กระจายเชื้อได้ในขณะที่โลกออนไลน์นะครับก็วิจารณ์ประเด็นดังกล่าวอย่างดุเดือดนะครับจนแฮชแท็กดีเจมะตูมติดเทรนด์ทวิตเตอร์กรณีการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดนะครับและตัวเองไปสังสรรค์งานอื่นๆทั้งที่มีการระบาดรอบใหม่นะครับรัฐบาลประกาศให้เว้นระยะห่างและมีมาตรการงดการจัดงานงดการรวมตัวหลายคนก็ต้องทำงานที่บ้านนะครับหลายคนก็ต้องหยุดงานปิดร้านไปถึงการปิดกิจการแต่กลุ่มดาราเซเลบบางคนนะครับก็ยังจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ใช้ชีวิตตามปกติถือเป็นความไม่รับผิดชอบต่อสังคมนะครับและยังมีการตั้งคำถามอีกว่าแบบนี้ถือเป็นการฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินหรือไม่นะฮะส่วนประเด็นที่ได้รับความสนใจนะครับหลังจากมีผังและไทม์ไลน์ของทั้ง19คนที่ติดโควิดจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับที่มีนักร้องนักแสดงวัย23ปีที่ได้ไปร่วมงานของดีเจมะตูมเริ่มป่วยวันที่12มกราคมนะครับหลายคนสงสัยว่าเป็นใครทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับดีเจมะตูมก็ได้ออกมายืนยันผ่านรายการคุยแซบโชว์ยืนยันว่าไม่มีคนในวงการมาร่วมงานวันเกิดของตนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ